7-8 โมงหมอกก็เริ่มหายแล้วเนาะก็เริ่มแบบคึ้งงามเนาะแต่ว่าบ่เห็นเป็นหมอกที่ว่าหล่นลงมาใส่ปะทะกับหน้าเฮาให้ได้หนาวเปียกปานใดเนาะอาบอยู่เนาะซามีนี่เออแต่ว่านี่แหละทุกคนเป็นตลาดบ้านๆเนาะยาวไอ้พุ่นพุ่นละจังๆเข้าไปทางในนี่เนาะจักซี่มีโซนที่เขาเจ้าขายผักขายสบายดีทุกท่านเนาะสบายดีตอนเช้าเนาะอยู่ที่บ้านของน้องอูลองซานเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าเนาะหมอกก็เต็มเลยทุกคนตัวเลยว่าสิขี่รถออกไปที่ตลาดเนาะตลาดเช้าของเมืองลองซานกับบ่ฮู้คือกันว่าสิมีหยังแน่เนาะก็แบบหมอกคุ้มเลยเนาะตั้งแต่อยู่ลาวมานี่หากผมมาเจออยู่ลองซานนี่แหละหมอกไปว่าเต็มเลยเนาะเต็มไปว่าเต็มขีดเลยคันเฮาออกไปประมาณคันเฮาขึ้นไปถึงผาเนาะหรือว่าขึ้นไปถึงแบบปลายอย่างของเมจันก็คือประมาณน่าจะอยู่ประมาณแดดออกนะคนประมาณ7โมง7โมงครึ่งสิเห็นเป็นทะเลหมอกงามๆเลยเนาะแต่ว่าคันเฮาได้ขึ้นไปว่าซั่นซะโอ้สิมีโอกาสได้ขึ้นอยู่บ่เนาะเดี๋ยวเฮาสิเดินทางไปตลาดก่อนเนาะนี่ก็คือบรรยากาศไปตอนเช้าเนาะโอ้โหคิดถึกคิดถึกคิดผิดบ่ที่ว่าบ่ใส่หมวกมานี่ค่อนข้างว่าแบบว่ามีหมอกมาตีปะทะใส่กับหน้าเฮาเลยเนาะเป็นประมาณนี้เลยบรรยากาศในตอนเช้าๆคนก็เริ่มแบบเริ่มตื่นเนาะเดี๋ยวก็นี่บางคนก็เริ่มลุกขึ้นมาแบบซักเครื่องซักของละเตรียมไปฮ้อไปสวนละเอาเริ่มมาปัดกวนเฮือนซานละโดยเสื้อว่าคันว่าไปฮ้อสวนนี่คิ้วตัวเองนี่สิเปียกหมดเลยแหละกับบรรยากาศเนาะกล้องก็เริ่มแบบมัวๆแล้วดิขี่รถไปก็โอ้ใครได้เอาเสื้อกันแขนยาวกันหนาวมาเนาะแต่ก็ว่าหนาวบ่ก็บ่ถึงคันว่าปานนั้นเด้อบ่ถึงคันว่าปานนั้นเด้อสูงขายาวเสื้อแขนยาวเนาะทุกคนมันขึ้นไปถึงแบบอุ้ยคันว่าแสงแดดออกมานี่ต้องแบบงามเลยแหละงามของแท้เนาะบรรยากาศมื้อนี้โอ้ไปใส่เนาะบรรยากาศกำลังแจ่มเลยส่วนที่ว่านะเขายังไม่ได้ไปหาคุกกี้เกลือทุกคนท่านผ่านไปอีกประมาณ 7-8 โมงหมอกก็เริ่มหายแล้วเนาะก็เริ่มแบบคึ้งงามเนาะแต่ว่าบ่เห็นเป็นหมอกที่ว่าล่นลงมาใส่ปะทะกับหน้าเฮาให้ได้หนาวเปียกปานใดเนาะเดี๋ยวตัวที่พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆนํากันเนาะว่าเป็นจังได๋ก็ว่าเศร้าวันนี้มีคนเที่ยวก็ยังมีคนเที่ยวอยู่เนาะเที่ยวไปนะบอกอันนี้อ่ะเขาจะเลี้ยงมอสุนส่วนหลายอยู่แถวเขตบ้านอูนี่นะทุกคนที่เป็นคนซุนเผาม่งหรือว่าเราสูงทั้งเกือบว่าทั้งเมื่อเราทุกคนเนาะเอา 80% ซะไปเนาะของคนลอกซานนี่อย่าว่าเป็นคนม่งละเขาเจ้ากะมักเนาะมักในการเลี้ยงงัวซนทุกคนเพราะว่าเขาจะสิมีงานแบบซนงัวตลอดละกะช่วงใกล้ๆนี่ก็เป็นช่วงบุญกินเจียเนาะเขาจะสิเอางัวมาซนกันเนาะเพราะว่าใกล้สิฮอดกินเจียแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนทุกคนเดี๋ยวสิว่าคลิปตัวเป็นคลิปช่วงไหนเนาะช่วงนี้เป็นวันที่ประมาณวันที่3ที่4นี่แหละทุกคนจนกับบ่มั่นใจเนาะที่3ที่4เดือน12นี่แหละเนาะประมาณท้ายเดือน12ทุกคนประมาณวันที่25เนาะเขาจะสิเริ่มเป็นมีบุญกินเจียงในช่วงนั้นตัวต้องอยู่เสียงขวางแน่นอนเนาะอันนี้เป็นบ้านของแฟดยูบอมเนาะทุกคนช่วงนี้เพิ่นน่าจะอยู่ทางนครหลวงอีกจัดเพิ่นเพราะว่าเขาจะไปเฮียนต่อเนาะเฮียนต่อเพิ่นทุกคนตอนนี้หัวก็เริ่มแบบเปียกแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นส่วนให้เขาเจ้าเนาะทุกคนเนาะสิเป็นส่วนยางเนาะส่วนละอยู่เขตลองซานเขาเจ้าสิเป็นส่วนยางทั้งหมดเลยเนาะส่วนใหญ่ซักบ่ทั้งหมดหรอกเนาะส่วนใหญ่สิเป็นส่วนยางทั้งหมดเพราะว่าเขาเจ้าสิใช้เฮ็ดอาชีพกรีดยางแล้วโดนแล้วก็ขายยางเนาะก็สิมีห้างที่เขาเจ้ารับขายยางอยู่น่าจะบริเวณทางข้างหน้าคุณเลยเนาะมันมีทางเข้าไปแต่ตัวกับบ่จื้อกันเนาะบ่ได้มาโดนแฮงล่ะ
เนี่ยอันนี้เป็นป้ายยางเหมือนเด็กทางซ้ายนี่เนาะแล้วก็อยู่เขตนี้เนาะไม่กับโซล่าไอซี่เป็นไม่ซอดแล้วก็ไม่เหี้ยเนาะนอนไม่เหี้ยเด้อทุกคนเด้อกะบางคนสิถามว่าไม่ซอดก็ไม่เหี้ยได้แซ่บนี่ตวยขอมอบให้ไม่เหี้ยเนาะนอนไม่เหี้ยที่แซ่บกว่าอันนี้เป็นทางลงบ่ทางลงไปสวนอูอีกครั้งนึงก็ได้เนาะแล้วก็เข้ามาก็สิเจอเป็นบ้านหินซอแล้วเนาะอันนี้เป็นบ้านหินซอเด้อทุกคนเด้อการตัดเสาเปลี่ยนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้การปลูกสร้างอาคารของสุนทรภพกับสิเปลี่ยนไปแล้วเนาะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะกับสิมีเงื่อนแบบสมัยใหม่แบบนี้แต่กับสิแบบรูปแบบโนนอยู่เปลี่ยนไปตามการและกับเวลาเนาะส่วนหลายตะกี้สิเป็นเงื่อนแบบมุ้งหลังคาเป็นฝากระแตไม่เหี้ยอย่างประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สิมีงัวซนพร้อมกับเจ้าเลี้ยวข้างหน้านี้เนาะงัวส่วนหลายสิเป็นงัวซนหมดเลยทุกคนเป็นเศร้าๆมาเสพกับบรรยากาศแบบธรรมชาติเต็มที่เนาะดนๆได้มาแบบว่ารู้สึกแบบมันลงมันสบายทุกคนได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้เฮาบ่ได้ว่าสิมีโอกาสมาเจอตลอดฮะนะแบบว่าฮู้บางทีก็รู้สึกว่าคิดฮอดตอนสมัยตอนขี่รถจักรล้อเนาะทุกคนเนาะขี่รถจักรเพิ่นๆขี่รถแบบไปเนาะแต่ว่าหนาวแฮงตอนนั้นก็ได้ใส่เสื้อยังต่ําประมาณ3สั้นจึงไปได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังแบบเพิ่นๆชิวๆอยู่เนาะไปอันนี้นี่พูดถึงกันว่าหนาวแห้งได้ทุกคนแต่ว่าอากาศกับเปลี่ยนหลายแล้วเนาะมันหนาวอยู่กับหนาวอยู่แต่ว่าพูดถึงกันว่าหนาวแห้งเนาะดอกต้นหลักเขาจะสิมาปอกดูปลูกดอกนี่แหละต้นดอกขาวๆนี่แหละไว้หน้าเฮือนนะคนส่วนของมงวันนี้นี่มีสองประเภทเนาะสิมีดอกขาวกับดอกแดงเขตนี้ทุกคนรู้สึกว่าหมอกเริ่มบางแล้วเนาะแบบว่าถ้ามีตีหมอกสิมาปะทะกับหน้าเฮาแบบเต็มๆเลยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแบบว่าเริ่มบ่มีเราซั่นๆสังเกตบ่เห็นพื้นเนาะก็สิแห้งๆเนาะเริ่มบ่มาแบบลอยมาปะทะเสนาบัดใดละโอ้อันนี้บุกเบิ่งน่าจะเฮ็ดสวนยางอีกนี่ผู้สาวมองไปสี่ตอนนี้กับเศร้าๆเนาะเด็กน้อยพากันไปใส่ห้องนอนน่าจะเก็บตู้ไปโรงเรียนเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันศุกร์เนาะบอกไม่ต้องเอาทุกคนตัวเห็นเด็กน้อยแบบว่ายังแก้เสียย่างเลาะอยู่ป๊าดทีเดียวแต่โดยปกติอะไรนะมันกดเด็กน้อยเนาะตาลายยันผิดกด YouTube นี่เงินแบบเดิมๆก็มีอยู่ทุกคนนี่เห็นบ่ในหลังนี้แบบเดิมๆมีเหรียญอะไรนี่นะอันนี้เฮาก็สิมาเจอกับขวาน้ําซานเนาะเป็นขวาน้ําที่ไว้ให้ทุกคนประชาชนทางเมืองลองซานทํามาหากินได้เนาะแล้วก็ส่วนหลายบางคนก็จะก็สิจูบแฮเนาะในช่วงนี้บางทีก็สิเฮ็ดให้น้ำมันขุ่นแน่แต่ก็พอลิ้นพออาบอยู่เนาะซามีนี่เดี๋ยวบรรยากาศทุกคนเห็นได้ว่าในโคเขตเขตนี้เนาะเขาจะสิเฮ็ดเป็นแถวนี้แม่นเมื่อไรแถวนี้เขาจะสิปลูกผักเนาะทุกคนเนาะปลูกผักแคมน้ำแล้วก็สิมาตักเอาดำซานนี้ไปหดผักเนาะมันก็สิมีทั้งสองฝั่งทางฝั่งนี้ก็มีด้วยกันเดี๋ยวยังรอหนึ่งก้อนเอาฟังนี่ก็มีให้กันสังเกตเห็นเขาจะมีแบบเห็ดหัวเนาะเห็ดหัวกันเห็ดเท้ากันนี่อันนี้เขาจะกำลังหดผักทุกคนเขาจะชิมมาตักเอาน้ำซานแล้วก็เตรียมไปหดผักเนาะอันนี้นี่โบเมนนั้นเดิมมันไหลมาได้ใส่กับโบหัวอันนี้แต่ว่ามันบ่ตายทุกคนมันมีขี้ดินมันมีหากไม้แล้วมันก็มาข้างอยู่นี่น่าจะโดนเติบอยู่บึงนี้มันเริ่มปงออกมาไม้ละเขาจะเริ่มหดผักเนาะบรรยากาศยังเฮาเศร้าทุกคนคันว่าบ่ได้มาเศร้านี่บ่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ซ้ําเนาะทางนั้นนําสุดยอดตอนนี้เฮาเข้าสู่ตัวเมือง
บ้านคอนวัดแล้วทุกคนบ้านคอนวัดนี่ก็คือแบบเป็นตัวเมืองของเมืองลองซานเลยเนาะอันนี้เป็นตัวเมืองเลยทุกคนเด้อออกมากับประมาณ4กิโลเนาะออกมาจากบ้านโอประมาณ4กิโลก็สิมีทั้งแบบเป็นเงินปลาแน่เนาะอันนี้น่าจะมีงานอีกใกล้ๆนี่แหละเนาะน่าจะมีงานดอกงานแต่งอันนี้ก็สิเป็นสาธารณสุขเนาะหรือว่าเป็นห้องหมอน้อยของสมสนเนาะที่อยู่ขอบไปในพุ่นเลยเนาะแล้วก็อยู่ทางข้างนี่ก็สิเป็นโรงเรียนมัธยมของลองซานเนาะทั้งกุ๊กกิ๊กทั้งอูทั้งอย่างกะเงียนอยู่นี่มากแหละพระเจ้าก็สิมาเข้าเงียนอยู่พี่เบิดเนาะที่จริงของเขตทั้งนานนี่ก็สิเป็นของเขตตลาดแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ย้ายไปจุดอื่นละโอมีละอยู่จุดนี้พระเจ้าก็มาขายแบบเนี่ยก็เข้าประปาเนาะทุกคนเนาะเป็นข้าวของคนม่งแบบข้าวที่เขาเจ้าต่ำเป็นเนี้ยวแล้วก็มาปิ้งขายซ้ำมาปิ้งข้าวจีแหละเนาะทุกคนปิ้งข้าวจีละล่ากรอบๆในหนึ่งฮอนๆเนาะอู้สิมักแห้งแต่ว่าตัวดีก็ธรรมดากินแล้วก็กินได้ก็แซ่บอยู่แต่ก็ธรรมดาเนาะตัวเมืองเริ่มเปิดเนาะเริ่มเปิดเริ่มคือขึ้นแต่ว่ายังบ่คือขึ้นพอเถอะนี่แหละทุกคนคันทุกคนชื่อได้ทั้งหน้านี่ก็สิเป็นตลาดแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาจะได้ย้ายไปยับไปทั้งหน้าอีกเนาะแต่ว่าทั้งหน้านี่เขาจะสิเฮ็ดเป็นโครงการนี่อย่างจ้างๆนี่แหละแต่ตัวกับฮู้กันเขตว่าสุดก่อนนี่ยังอยู่บ่นี่อยู่แต่ว่าสุดนี้นี่มาน้ําอูเมื่อวานนี่ล่ะอูว่าอุ้ยมันย้ายแล้วซะเลยปกติจะอยู่บนนี้จะอยู่บนนี้นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อันนี้ขึ้นปุ๊บขึ้นมาไรไวขนาดแต่เปียวหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วเลยเดี๋ยวขายขนมขายขนมขายหมักไม้ขายข้าวเปียกขายฝืนเอาทุกคนอยู่ของเขตนี้ตลาดก็สิเป็นตลาดเศร้าอีหลีคนเริ่มมาแบบมาเศร้าเขาต้องแบบซื้อข้าวเปียกไปแล้วที่มาแบกซื้อข้าวเปียกนี่เขาไปวันถอยรถกินเพราะว่าเขาจะนอนอยู่เหงื่ออยู่ก็จะยังแบบสลึมสลืออยู่เนาะข้าวเปียกเขาต้องมีทุกคนบ่ได้แพงเลยทุกคนแบบนี้นี่เดี๋ยวว่าแล้วออกมาแล้วจึงมาถามเนาะไปพากันเบิ่งตลาดก่อนว่าซีมีอย่างแน่ตลาดเศร้ามื้อนี้มานี่แหละทุกคนเป็นตลาดบ้านๆเนาะยาวไอ้พุ่นพุ่นละจังกะเข้าไปทางในนี่เนาะแต่สิมีโซนที่เขาเจ้าขายผักขายหญ้าเนาะอึ๊บโอเคตลาดก็สิเป็นประมาณนี้เนาะเป็นตลาดบ้านๆเนาะแต่ว่าอันว่านี่ก็คือแบบคล้ายๆแบบตลาดใหม่เนาะที่เขาเจ้ามาสร้างเพราะว่าเขาเจ้าใหญ่บ่ทีจากบ่ทีตวยเว้าเมื่อกี้นี่เนาะพื้นขายส่วนใหญ่ก็สิมีแบบของบ้านๆเนาะเป็นผักเป็นอย่างที่เขาจะปลูกแล้วก็เอามาขายอยู่ที่ตลาดนี้ได้เลยส่วนใหญ่ก็สิมีพวกไก่พวกป่าธรรมชาติก็มีให้กินให้กันได้ทุกคนในช่วงตอนเช้านี่เนาะมีเป็ดอีกเป็ดมีไก่โอ้โหจะเอาอย่างไปแต่ว่าแบบนี้เป็นป่าเลี้ยงเนาะโบนป่าธรรมชาติเนาะตอนนี้เลี้ยงให้กันนี่ก็ได้ส่วนหลักปลาธรรมชาติเป็นแบบนี้ทุกคนเขาจะเอามาแต่อางน้ำเงิมเนาะที่เขาจะเห็ดไปตอนเช้าก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าซีนกับซีสดแน่เนาะเป็นซีนเป็นมันกับซีสดสดมันก็จะมีหลายกลัวตอนแรงเนาะเพราะเขาจะเอามาขายแต่เช้าซอกแล้วก็เป็นซีนที่ไม่ต้นเลือดมีอย่างเอาว่ามานี่
โอ้โหเกือบ 5,000 อันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านนะมันหมู่ป่าปกตินี่ที่มีซีนหมู่ป่าเลยทุกคนอยู่ที่ลองซานนี่มีซาไดซิติต้องมีอย่างอันนี้ที่ได้ขายดีเป็นพิเศษเลยเข้าไปก็เข้าไปได้คนเต็มอัดแน่นเต็มเบื่อเอาเป็นยังไงทุกคนเนาะเอาพาทุกคนมาดูบรรยากาศเอาไว้สิเนาะเดี๋ยวซีบีแอซี่เขาเปียกเข้าก่อนปลาก็ลืมแบบที่เบิดละเมื่อวานนี้ก็ยังแบบปลายังบอกไปหลายอยู่เดี๋ยวเขาสิเอาขึ้นเมนูบ่ออกทุกคนซีซื้อตีนหมูเอาซีซื้อตีนหมูไปไว้ให้กระเจ้าเห็ดเนื้อกินเนาะเฮ้ก็คนยังเต็มอัดที่เข้าไว้บ่ได้เลยแบบต้องตามคิวนะทุกคนโมเมห่านก็มีแต่ห่านเดียวห่านชิ้นหมูชิ้นงัวกับบ่มีเนาะคิดเมนูก็ออกกันมาคนเดียวเพราะว่ามันหลายคนใครแน่เนาะปลาพวกนี้เป็นปลาพวกนี้เอาไปปิ้งก็โอเคอยู่เด้ยเอาปลาบ่ไปแต่ว่ากล้ามมันจากหลายปลาพวกนี้คนแต่ละคนเป็ดไม่ไกลเนาะเย็นเป็นกระจังเย็นแท้เป็ดไม่ไกลมีผักมาคนกระเจ้ากระชิมีคนที่มีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของกระเจ้าสร้างคุณสาวหน่อยถ่ายผักนี่ทุกคนบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะที่ลองซานผู้ชายมาออกตลาดคนเดียวกับบ่มีซื้ออยากคือกันได้ทุกคนแต่ก็อยากมาเอาบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งน้ํากันว่ามันแบบมันดีนะทุกคนแค่เฮาได้มาย่างก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะคนมีไก่เนี่ยพร้อมเดี๋ยวเฮาไปซื้อข้าวเปียกข้าวซะเนาะพกผงไว้ไปกินเนี่ยเศร้าๆนี่ไปให้เขาไอ้วันไอ้โรดเขาได้กินน้ำกันโอ้โหฟิตขายดีขนาดเปียกเคยหามากีบ10บาทเนาะโอ้ตาแซ่บหอมเอาอันนี้6ตรงเปียกข้าวปรุงปะฮะใส่เผ็ดปะตังห้าปะเอาตังห้าซะหกแล้วก็เอาในนอกไอเบื่อขอไอวันไอโรดน้ำเปิดละ10บาททุกคนหงละ10บาทเนาะอันนี้หาคนขีดส่วนหลายเดี๋ยวนี้เขาขึ้นไปละเพราะว่าหลายหลายยามมันจะขึ้นนะนะใส่ตับเนาะเครื่องจะใส ขายดีวะกะเบิดซุมือเบิดคู่มื่นบ่ประมาณจักโมงเบิดแต่ละเดือ7โมงใช่กะประมาณซุมประมาณซุมนึงกะเบิดอันนี้หาก็เลือกประมาณบ่นี่สุดยอดเนาะลองสิถามก่อนกะมื้อนี้กะได้แต่ข้าวเปียกข้าวนี่เนาะบ่ฮู้สิเอาหยังแล้วทุกคนมาให้ข้าเจ้ากินเดี๋ยวห้องที่ไปทางนั้นก่อน
โอ้สิเอาอย่างละเอาข้าวเปียกเข้าเลยละไปตบไปสู้กันกินเดี๋ยวเขาเจ้ามีเมนูที่เฮ็ดกินอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้เอาไปแบบกินเสริมๆไปกินลิ้นเนาะที่เขาเจ้ามีเมนูที่เฮ็ดกินตอนเช้าอยู่ละซีนเมื่อวานนี่ก็ซื้อไปละก็ยังเหลือหลายอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มลังไหลเข้ามาหลายเติบแล้วเนาะครับผมกะมีแต่เท่านี้แหละทุกคนที่ว่าเฮาสิเอาบรรยากาศในตอนเช้าๆมาให้ทุกคนเบิ่งนํากันเนาะจากบ้านอูมาหาตลาดเนาะก็ถือว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างว่าดีอยู่ดีเลยแหละว่ามันดีอยู่เนาะบรรยากาศแบบสดขนาดในช่วงตอนแรงๆนะทุกคนเฮาแบบนั่งลิ้นอยู่ตามกระต๊อบพะนะแรงมากอ่ะที่เริ่มเย็นเนาะเย็นเข้าเย็นเข้าเย็นเข้าจนๆกันว่าหนาวเลยแหละทุกคนประมาณ 8:00 น. 9:00 น. กลางคืนนี่ก็ค่อนข้างว่าหนาวเลยเนาะเมื่อคืนนี้บรรยากาศแบบสูดเข้าไปแบบเต็มปอดดิขนาดนอนในช่วงอยู่ในนครหลวงในกรมการค้ากับอยู่นครหลวงที่ต้องได้เปิดแอร์นะทุกคนในช่วงแต่แรงๆมาที่นอนก็ต้องได้เปิดแอร์เพราะว่าร้อนแฮงเนาะทั้งร้อนทั้งเอ้าทั้งร้อนทั้งเอ้าอากาศแบบโบเป็นตาเป็นตาอยู่เนาะผมคิดต้องนอนแบบนี้มันสิแบบซุ่มซื่นกระสุดกระสวยหลายกว่าเนาะกาสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวทีมต่อไปเนาะแล้วก็ฝากการติดตามของพวกเขาทั้ง 2-3 ท่านในเนาะที่จะไปตอนหน้านี้ถ้าเบิ่งว่าเฮาสิไปใส่ต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพี่จะเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะ